แม่ป้าร่ำให้สาวถูกฆาตกรรมที่ไต้หวันสงสัยนายจ้างลวงฆ่าเพิ่งโทรคุยกันเผยลางร้ายข่าวด่วนวันที่13พฤษภาคม2567 6:23 น.ปิดเสียใจที่สุดแค้นมากแม่ป้าร่ำให้สาวถูกฆาตกรรมที่ไต้หวันสงสัยนายจ้างลวงฆ่าเพิ่งโทรคุยกันเผยลางร้ายสลดลูกผู้ตายรู้เรื่องนั่งร้องไห้จากกรณีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปได้รับรายงานจากตำรวจไต้หวันกรณีนางสาวสุดธิดาแสนแสงอายุ32ปีอยู่หมู่7บ้านกุดนาค้อตำบลตาดทองอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายเสียชีวิตบนภูเขาในพื้นที่เมืองจีหลงไต้หวันเมื่อวันที่11พฤษภาคม2567นั้นเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปบ้านของนางสาวสุดธิดาพบญาติและเพื่อนบ้านนั่งจับกลุ่มพูดเรื่องการเสียชีวิตของนางสาวสุดธิดาโดยนางดวงพรอายุ59ปีป้านางสาวสุดธิดาผู้ตายเปิดเผยว่าตนเป็นคนเลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากแม่ของผู้ตายไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพมหานครผู้ตายแยกทางกับสามีมีลูกสองคนเป็นผู้ชายทั้งคู่อายุ14ปีและ4ปีเมื่อเดือนเมษายน2566ผู้ตายเดินทางไปทำงานร้านนวดแผนโบราณที่ไต้หวันเพราะต้องการหาเงินเลี้ยงลูกและอยากทำบ้านให้ลูกโดยขอวีซ่าไป3เดือนพอวีซ่าหมดจะกลับบ้านแต่ไม่อยากกลับเพราะได้เงินดีจึงทำงานต่อผู้ตายส่งเงินกลับมาเลี้ยงลูกเดือนละ 4,000 ถึง 7,000 บาทผู้ตายจะโทรมาหาลูกประจำเพราะห่วงลูกนางดวงพรกล่าวอีกว่าต่อมาทราบว่าผู้ตายได้ย้ายงานใหม่ไปสมัครทำงานแม่บ้านได้3วันผู้ตายโทรกลับมาเล่าให้ฟังว่านายจ้างใช้งานหนักไม่ยอมให้พักผ่อนโดยนางจ้างเป็นชาวไต้หวันแต่มีภรรยาเป็นชาวไทยจังหวัดลำปางทำงานหนักมากแต่จะอดทนถ้าได้เงินเก็บสักก้อนมาทำบ้านใหม่โดยจะสะสมทองไว้ 4-5 บาทคืนเกิดเหตุผู้ตายโทรมาเล่าว่านายจ้างผู้หญิงใช้ซักกางเกงในด้วยความโมโหประกอบกับไม่ยอมให้กินข้าวผู้ตายเลยเตะถังน้ำใส่นายจ้างและช่วง 19:00 น.คืนเดียวกันผู้ตายเล่าว่านายจ้างชวนขึ้นไปเก็บผักบนภูเขาและเดินทางไป 20:00 น.พอตื่นเช้าแฟนหนุ่มชาวนครพนมที่พบรักกันอยู่ที่ไต้หวันโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกฆ่าตายบนภูเขาและติดต่อกับผู้ตายตลอดทำให้รู้พิกัดและเป็นผู้แจ้งตำรวจมีลางสังหรณ์หนังตาข้างขวากระตุก 2-3 วันเสียใจที่สุดพอทราบข่าวก็แค้นมากเพราะเลี้ยงผู้ตายมาตั้งแต่เล็กและยังเลี้ยงหลานอีกลูกคนโตผู้ตายพอรู้เรื่องก็นั่งร้องไห้สงสารหลานมากซึ่งสงสัยนายจ้างจะเป็นคนลงมืออยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ส่วนนางผ่องอำไพโคตรมณีอายุ45ปีแม่ผู้ตายกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนมีลูกสองคนนางสาวสุดธิดาเป็นลูกคนสุดท้องตนไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพมหานครประจำโดยมีพี่สาวเลี้ยงผู้ตายแต่เมื่อ3วันก่อนได้กลับมาบ้านเพื่อหางานทำที่บ้านและดูแลหลานก่อนลูกจะเสียชีวิตก็ได้โทรคุยกับลูกตอนกลางคืนตื่นเช้ากำลังจะไปทำงานเพื่อนลูกโทรมาบอกว่าลูกฆ่าตัวตายตนก็เถียงไปว่าจะฆ่าตัวตายทำไมเพราะผู้ตายห่วงลูกมากตนรู้สึกเสียใจมากใจสลายสงสารลูกสาวก่อนลูกจะเสียชีวิตตนมีลางสังหรณ์สุนัขหอนทั้งคืนสุนัขหอนก็คิดว่าเห็นวิญญาณเพื่อนบ้านที่ตายมากกว่าไม่คิดว่าจะเป็นวิญญาณลูกอยากได้ศพลูกกลับบ้านอยากให้ทางการจับคนร้ายให้ได้โยเกิร์ตเคลื่อนไหวสุดจี๊ดหลังทีเคขอโอกาสจีบใหม่บอกอยากเห็นหน้าทุกเช้าบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 12:55 น.โยเกิร์ตเคลื่อนไหวสุดจี๊ดหลังทีเคขอโอกาสจีบใหม่บอกอยากเห็นหน้าทุกเช้าโดยโยเกิร์ตโพสต์ภาพตัวเองในไอจีและแคปชั่นว่า
ครื่องหมายสี่เหลี่ยมดำหลังเป็นข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโลกโซเชียลกับเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มTK ปิยวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้ถูกนางแบบสาวชาวเวียดนามตูลี่เหงียนออกมาแฉว่าเป็นสตอกเกอร์ก่อน TK จะออกมาเปิดใจว่าขอเลิกยุ่งกับตูลี่เหงียน 100% ซึ่งที่ผ่านมาเคยคบกับตูลี่เหงียนหลังจากหย่ากับโยเกิร์ตและฝ่ายหญิงก็เคยแนะนำตัวเองว่าเป็นแฟนกับเพื่อนๆเขาพร้อมยืนยันตัวเองไม่ใช่สตอกเกอร์อย่างที่ถูกอีกฝ่ายแฉต่อมาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสถาม TK ปิยวัฒน์ถึงโอกาสกลับมารีเทิร์นกับโยเกิร์ตไม่ด้าน TK เปิดใจว่าเรายังคุยกันตลอดยังดูแลหมาด้วยกันตนถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมโยเกิร์ตตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่าตนมีหวังไหมมันก็หวังจะได้ใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่ตนอยากเห็นหน้าในทุกเช้าตนยังหวังดีและรักเขาเหมือนเดิมที่ผ่านมาตนรู้ว่าตนพลาดตนขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลาตนยอมรับทุกอย่างล่าสุดในไอจีของสาวโยเกิร์ตมีความเคลื่อนไหวหลังทีเคออกมาเปิดใจหวังขอโอกาสกลับมารีเทิร์นโดยโยเกิร์ตโพสต์ภาพตัวเองในไอจีและแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดำหรือทิ้งเทนอกจากนี้ในไอจีสตอรี่ของสาวโยเกิร์ตยังโพสต์ภาพคนกำลังเทสิ่งของทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้หลายคนต่างวิเคราะห์ภาพและแคปชั่นของสาวโยเกิร์ตที่โพสต์ลงไอจีอาจสื่อและหมายถึงความสัมพันธ์หลังจากนี้กับหนุ่มทีเคหรือไม่แต่ทั้งหมดคงต้องรอฟังจากฝากของสาวโยเกิร์ตอีกครั้งว่าจะให้โอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับหนุ่มทีเคมีโอกาสกลับมารีเทิร์นอีกหรือไม่ขอโทษทีเคขอจีบโยเกิร์ตใหม่ลั่นอดีตภรรยาคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกเช้าไร้เทียมทานพัชรินทร์ผงาดแชมป์ที่4ธนเพชรขึ้นแท่นชายเดี่ยวศึกไทยแลนด์กีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:47 น.การแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2567สนามที่4ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2567เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันโดยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโอเว่นธนเพชรชันทะนักเทนนิสหนุ่มประจวบคีรีขันธ์มือวางหนึ่งของรายการลงสนามพบกับแซกฐานทัพสุขสำราญนักเทนนิสหนุ่มลพบุรีดีกรีแชมป์ชายเดี่ยว3สนามติดต่อกันและยังเป็นมือวาง2ของรายการผลการแข่งขันเซตแรกหลังจากดวลกันได้อย่างสูสีเป็นฐานทัพที่ทำสำเร็จเอาชนะได้ก่อน 6-4 ทว่าเซต2เป็นฝ่ายธนเพชรที่เล่นได้ดีนำไปถึง 5-2 และสกอร์ต้องหยุดเพียงเท่านี้เมื่อฐานทัพได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากเจ็บศอกขวาส่งผลให้ธนเพชรเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์ 4-6 และ 5-2 เรดรีทายคว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครองซึ่งนับเป็นแชมป์ศึกไทยแลนด์สนามแรกของเจ้าตัวในปีนี้พร้อมรับเงินรางวัลสูงถึง 60,000 บาทส่วนฐานทัพได้รองแชมป์รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทด้านประเภทหญิงเดี่ยวอีฟพัชรินทร์ชีพชาญเดชนักเทนนิสสาวขอนแก่นมือวางหนึ่งของรายการโคจรมาพบกับออมวัชชนสวัสดีนักหัวจากพิษณุโลกมือวาง2
ของรายการอีกครั้งหลังจากเคยชิงชนะเลิศกันมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ซึ่งพัชรินทร์เป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมดและผลการแข่งขันในแมตช์นี้หลังจากใช้เวลาดวลแร็กเก็ตกันไปกว่า1ชั่วโมงยังเป็นพัชรินทร์ที่แข็งแกร่งกว่าจบสกอร์ให้ตัวเองคว้าชัยได้สำเร็จภายใน2เซต 6-4 และ 6-2 พัชรินทร์ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกไทยแลนด์สนามที่4พร้อมเพิ่มสถิติให้ตัวเองซึ่งนับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยว4สนามติดต่อกันนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลจำนวน 36,000 บาทส่วนวัชชนได้รองแชมป์หญิงเดี่ยวสนามที่4ซึ่งเพิ่มสถิติเป็นรองแชมป์มาแล้ว3สนามสนาม1 3และ4ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาทอันหนึ่งการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championshipประจำปี2567สนามที่5ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีจะแข่งขันระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2567 จากนั้นสนามที่ 6 ระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคมและปิดท้ายด้วยสนามที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-2 มิย.